พี่น้ำผึ้งสวัสดีจ้าเจอรี่เป็นไรถอนหายใจช่วงนี้ครับเวลาขับรถช่วงกลางวันเวลารถติดครับแดดจ้าๆปวดตาบางครั้งลามถึงขั้นปวดหัวเลยอะครับแบบนี้พี่เคยเป็นพี่เนี่ยนะพอเป็นปุ๊บก็เลยไปหาวิธีการถนอมสายตาเวลาขับรถเดี๋ยวจะแนะนำให้ครับถ้าเราเป็นคนที่มีปัญหาสายตาก็ควรสวมใส่แว่นสายตาเพื่อช่วยลดการเพ่งมองในเวลาขับรถแต่ถ้าเราต้องขับรถในช่วงที่แดดจ้าให้สวมแว่นกันแดดเพื่อช่วยให้แสงที่มาส่องกระทบดวงตาเรานั้นซอฟลงจ้ะและในขณะรถกำลังติดไฟแดงก็ควรมองไปที่ต้นไม้หรืออะไรก็ตามที่เป็นสีเขียวบ้างนะเพราะว่าสีเขียวจะช่วยลดความตึงเครียดของดวงตาลงได้จ้ะจะบอกว่าเวลาที่เราจอดรถเนี่ยนะเราเนี่ยก็ควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะเพราะว่ามันจะช่วยลดภาวะอาการตาแห้งแล้วเราก็จะรู้สึกสบายตาเยี่ยมเลยครับผมจะได้นำเทคนิควิธีที่พี่น้ำผึ้งแนะนำไปใช้ปฏิบัติครับอย่างน้อยจะได้ช่วยถนอมสายตาเวลาขับรถแล้วก็ลดอาการปวดตาปวดหัวด้วยครับถ้าหากว่าไม่อยากพกแว่นตา2อันคือแว่นตาสายตากับแว่นตากันแดดใช่ไหมนี่เลยแว่นสายตาเลนส์ทำสีมันใส่ปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่ามองหรืออ่านอะไรเนี่ยชัดแจ๋วต้องไปหามาสักอันหนึ่งเลยครับอย่างนี้สนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ